มาต่อกันที่บันเทิงเกาหลีกันมากดีกว่านะคะเมื่อหนุ่มคิมแจจุงเจ้าตัวนั้นก็งงมากๆเลยจีน่าอ่านข่าวก็ยังงงอยู่นะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะหนุ่มแจจุงนั้นบอกว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงนะคะแต่ว่ามาตรวจพบเจอว่าเจ้าตัวนั้นซี่โครงร้าวละค่ะคิมแจจุงนะคะไอดอลหนุ่มที่คล่ำบอดอยู่ในวงการบันเทิงเกาหลีมาอย่างยาวนานได้อัปเดตสุขภาพของตัวเองให้แฟนๆได้รับทราบในวันนี้นะคะว่าตัวเขานั้นได้รับบาดเจ็บที่คาดว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรค่ะโดยแจจุงนะคะได้โพสต์ใบวินิจฉัยของแพทย์ที่ระบุว่าแจจุงได้รับบาดเจ็บในบริเวณซี่โครงโดยซี่โครงซี่ที่10นะคะในบริเวณด้านซ้ายของร่างกายมีรอยร้าวส่งผลให้แจจุงนะคะเจ็บหน้าอกที่ร้าวไปจนถึงหน้าท้องด้านซ้ายเลยล่ะค่ะแจจุงนะคะได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าตัวเขาตัดสินใจเดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ให้ตรวจร่างกายเนื่องจากแจจุงนะคะมีความรู้สึกเจ็บแปลบในบริเวณด้านซ้ายของหน้าอกซึ่งเป็นความรู้สึกในแบบที่ตัวเขานั้นไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะโดยหลังจากที่ได้รับการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์แล้วนะครับพบว่ากระดูกซี่โครงซี่ที่10ในบริเวณด้านซ้ายของร่างกายมีรอยร้าวครับโดยสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือแจจุงเนี่ยไม่ได้ประสบอุบัติเหตุใดๆที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้กระดูกซี่โครงถึงขั้นร้าวได้เลยซึ่งเขาเองก็นึกไม่ออกจริงๆนะฮะว่าได้รับบาดเจ็บถึงขั้นกระดูกซี่โครงร้าวได้ยังไงส่วนการรักษาอาการกระดูกซี่โครงร้าวเนี่ยนะครับแพทย์ไม่สามารถทำการรักษาด้วยการผ่าตัดได้เพราะว่ากระดูกซี่โครงที่ร้าวมันไม่ถึงกับแตกหรือว่าหักโดยวิธีการเดียวที่จะรักษาอาการบาดเจ็บได้ครับก็คือปล่อยให้กระดูกเนี่ยประสานรอยร้าวให้กลับมาเป็นปกติด้วยตัวเองซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆเลยทีเดียวน้องก็ไปรีเช็คอีกครั้งนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่ประสบอุบัติเหตุหนักแล้วมันจะร้าวได้ยังไงทีนั้นก็เข้าไปเช็คข่าวไม่มีเลยนะคะเมื่อปี2560แจจุงนั้นก็ประสบอุบัติเหตุในระหว่างที่ถ่ายทำซีรีส์เท่านั้นนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณแขนไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับกระดูกซี่โครงเลยบางทีอาจจะเอื้อมหยิบอะไรมันก็แปลกเนาะมันเป็นได้ยังไงเนาะมันร้าวขนาดนั้นนะมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุรุนแรงแต่เจ้าตัวยังนึกไม่ออกหรือว่าตอนนอนเนี่ยไปกลิ้งโดนอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ตัวนะฮะอาจจะเป็นไปได้นี่ผมก็คาดเดาเอานะครับThank you.